สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจาก Powerhouse Affiliate นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวของ Powerhouse กันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันใน Powerhouse กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะฮะที่เราเนี่ยได้มาทำความรู้จักกันแบบเห็นตัวกันจริงๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็ไม่เคยทำคลิปแบบเปิดกล้องแบบจริงจังอย่างนี้มาก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำอะไรผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะฮะผมทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Powerhouse กันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันใน Powerhouse แบบ VIP นะครับซึ่งใน Powerhouse แบบ VIP นี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาทำนะครับย้ำว่าเพิ่งกลับมาทำนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกราฟนะฮะนี่เลยนะครับอ่ะกราฟของวันนี้นะฮะเวลาก็บวก7นะครับก็คือประเทศไทยบวก7นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็นี่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยคือกราฟของ Powerhouse วันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านี่นะฮะตัวกราฟของมันเนี่ยนิ่งมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับนิ่งมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาขยับนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่7โมงกว่านั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยทำไมมันถึงเพิ่งขยับทำไมมันถึงแบบผมเพิ่งกลับมาทำ Powerhouse วันนี้นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง Powerhouse เนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตระบบนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยผมก็ไปทำการปรับตัวเข้ากับตัวระบบใหม่นั่นเองนะครับก็ไปขออนุมัติตัวออฟเฟอร์ไปขอลิงก์โปรโมทกลับมาใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับ51ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า51ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เว็บแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะเงินที่ผมทำได้เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะวางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับ1,600 บาทนะครับภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเริ่มสนใจนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักกับ Powerhouse กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์นะครับที่พาเพื่อนๆไปสมัคร Powerhouse แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัคร Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะฮะมันจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่า Powerhouse นี่คืออะไรแล้วก็ Powerhouse นี่ทำเงินยังไงนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอไม่พูดอะไรให้มันยาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกผมก็ตื่นเต้นนะครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพิ่มเติมให้เพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ผมพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้บอกผมด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ